สวัสดีค่ะทุกคนคะทำไมเราต้องมายืนกลางแดดขนาดนี้รู้ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติจันเกษมแห่งนี้นะคะอย่างที่กี้บอกไปว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปถ่ายบริเวณทางด้านในได้นะคะถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่าถ่ายภาพได้แล้วก็ห้ามเซลฟี่กับโบราณวัตถุของเขาเราพูดเรื่องนี้กันไปหลายครั้งแล้วนะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเวลาที่กี้มาวังจันทีไรเนี่ยนะคะเนี่ยนี่คือวังจันเกษมกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าค่าตั๋วเนี่ยเหมือนมันจะถูกกว่าเดิมกี้จำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่าตั๋ว30บาทตอนนี้เป็น20บาทแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะสงสัยตอนนี้เขาน่าจะเขาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรหรือเปล่าคะหรือเขาขึ้นมานานแล้วอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่จำได้ว่าสมัยก่อนมาวังจันทร์เกษมเนี่ยบัตร30นะคะแล้วบัตรก็ไม่ใช่สีนี้ด้วยนะคะช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะคะมันจะ30 20 50หรือ100ถือว่าเป็นการช่วยเขาเรียกสนับสนุนนะคะให้โบราณสถานเหล่านี้มันอยู่กับเราไปนานๆ นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติวังจันทร์เกษมเนี่ยเป็นที่รวบรวมศิลปะวัตถุมากมายนะคะแล้วบริเวณของวังจันทร์เกษมเองเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะคะคือมันก็พังไปตามกาลเวลานะคะสร้างครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองค์ทรงสร้างให้กับสมเด็จพระนเรศวรประทับที่นี่เป็นที่ประทับของวังหน้านะคะเดี๋ยวกี้หมุนให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะมีตึกมีพื้นที่ประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายด้านในเราก็ขออนุญาตเขามายืนตรงนี้แล้วกันเขาคงไม่ว่าหรอกมั้งไม่ได้ไปถ่ายอะไรข้างในเขาเลยนะคะข้างในมันก็จะมีที่เป็นพระพาจตุรมุกค่ะทุกคนนะคะพระพาจตุรมุกก็เป็นจุดที่อันนู้นนะคะอันแรกเลยอันนู้นอ่ะพระพาจตุรมุกเห็นไหมคะนะคะในนั้นจะมีเรื่องราวของรัชกาลที่4เยอะแยะนะคะเราเคยเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาก็คืออันนี้อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้กันนะคะบนนี้มีพระพุทธรูปเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงลงม้าพระที่นั่งลงม้าน่าจะอยู่ตรงกี้ไม่แน่ใจนะลงม้าน่าจะอยู่ตรงนู้นมั้งน่าจะอยู่ตรงนู้นมั้งอันนั้นนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสำนักงานไปละนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหอพิสัยสัญลักษณ์ก็คือนู่น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 นะคะเป็นหอดูดาวค่ะสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยานั่นแหละนะคะสมัยสมเด็จพระนารายณ์สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช่แล้วใช่นะคะแล้วก็มาบูรณะอีกทีตอนรัชกาลที่4เพราะว่าพระองค์ทรงโปรดดาราศาสตร์รู้สึกว่าเหมือนเขาทำเสร็จหรือยังอะยังขึงไอ้เขียวๆอยู่เลยนะคะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็บูรณะทำซะสวยงามนะคะนั่นหาสูงๆอันนั้นนะคือหอดูดาวเห็นไหมคะขาวๆอันนั้นนะแต่เราจะไม่เดินเข้าไปใกล้นะมันยังไม่เสร็จก็ยังไม่ต้องเข้าไปนะคะสโมสรเสือป่าก็อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่สโมสรเสือป่าตรงนี้แล้วก็อาคารมหาไทยคืออาคารตัวแอลตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันนะคะพี่กำลังจะบอกว่าอาคารตัวแอลตรงนี้นะมีโบราณวัตถุเยอะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพระยาโบราณราชธานินนะคะที่ท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าผู้บุกเบิกในเรื่องของโบราณคดีของจังหวัดอยุธยาเราเนี่ยเป็นผู้ไปขุดนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีกรมพญาดำรงด้วยนะคะที่ท่านไปช่วยกันขุดเจดีย์เล็กๆองค์หนึ่งนะคะที่วัดพระศรีสันเพชรจึงเป็นที่มาที่ไปถึงทำให้เราได้รู้ว่าที่วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยนะคะเป็นสุสานหลวงขนาดแท้เลยเจดีย์ทุกองค์ที่นั่นเนี่ยบรรจุอัฐิของกษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนะคะมีเรื่องราวบอกไว้ว่าพระยาโบราณกับกรมพญาดำรงเนี่ยนะคะไปช่วยกันขุดเจดีย์ที่มันพังไปแล้วนะที่มันพังไปหมดแล้วแล้วก็ไปขุดขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเจอว่าข้างในอ่ะมันมีลักษณะเหมือนเป็นโกรธใส่อัฐิอยู่เขาถึงได้สันนิษฐานว่าคือไม่ใช่สันนิษฐานหรอกทุกวันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วนะคะว่าวัดพระศรีสันเพชรคือสุสานหลวงนะคะอีกจุดนึงคือห้องจำหน่ายบัตรก็เมื่อกี้ที่เราไปเมื่อสักครู่เนี้ยนั่นห้องจำหน่ายบัตรก็คือที่เราเดินไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะไปค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายข้างในเขาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวกี้จะขึ้นไปเดินข้างบนก่อนแล้วก็จะเก็บภาพวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะนอกจากเราจะมาเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ของวังจันทร์เกษมแล้วใช่ไหมคะกี้จะพาทุกคนมาดูพระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นเทวรูปนะคะที่หล่อในสมัยสมเด็จพระนารายณ์กี้มั่นใจว่าอยู่ที่นี่ไม่น่าจะพลาดนะคะเอาไงดีอ่ะพระพาจตุรมุกนี่เราก็เคยเดินขึ้นไปแล้วเนาะเอางี้ดีกว่าค่ะทุกคนเดินให้ตรงประเด็นดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เราจะรีบกลับด้วยนะคะเราจะรีบกลับด้วยเพราะว่า
ถ้าเกิดเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวกี้อาจจะพาทุกคนไปแถวๆบริเวณข้างในพระบรมมหาราชวังอาจจะเข้าไปที่วัดพระศรีสันเพชรกันสักหน่อยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอขึ้นไปดูเขาเรียกอะไรนะศิลปะวัตถุที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้เดี๋ยวกี้จะขึ้นไปบนนี้แหละนะคะคือพระที่นั่งพิมานรัตยากับอาคารมหาไทยคือตรงนู้นนะคะไปแล้วค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะจริงๆจะเรียกว่าตามมาเลยก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีภาพเราคงเป็นการบรรยายกันมากกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าถ่ายวิดีโอไม่ได้เนี่ยมันอึดอัดในการที่จะพูดเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะแล้วกี้เป็นประเภทแบบว่าเห็นแล้วมันต้องแบบพูดให้ละเอียดไงถ้าพูดไม่ละเอียดพูดแบบกระปิบกระปอยก็ไม่พูดซะดีกว่านะคะดังนั้นก็เดี๋ยวถ่ายภาพไปแล้วเดี๋ยวเราไปบรรยายกันอีกทีนึงนะคะปะเดี๋ยวเราไปตามหาพระพิฆเนศในยุคของพระนารายณ์กันค่ะไปเลยค่ะ